สวัสดีครับทุกคนครับในตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่หน้าฝนนะครับเป็นฤดูของการเพาะปลูกครับซึ่งตอนนี้มีพี่น้อง FC นะครับทักคำถามเข้ามาถามช่อง YouTube พี่หมีโซเซลกันเยอะมากเลยครับว่าเราจะมีวิธีนะครับหรือว่าเทคนิคยังไงในการเลือกปั๊มน้ำหอยโข่งโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงในส่วนของพวกเราครับทุกคนครับอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่าปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็มีหลายรุ่นหลายสเปคนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์1นิ้วปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์2นิ้วปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์3นิ้วแล้วปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์รุ่นไหนล่ะจึงจะเหมาะกับการใช้งานจริงๆครับในสวนของเรานะครับในวันนี้นะครับพี่หมีจะมาสอนวิธีอ่านสเปคเนมเพลทหรือว่าสเปคในส่วนของตัวค่าเช็คลิสต์เฉพาะนะครับของปั๊มแต่รุ่นว่าเช็คลิสต์แบบนี้เนี่ยการส่งสูงได้เท่าไหร่การส่งไกลได้เท่าไหร่หรือว่าปริมาณน้ำได้เท่าไหร่นะครับซึ่งก็จะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะอ่านค่าเช็คลิสต์เป็นและเมื่อเรารู้เช็คลิสต์ของปั๊มแต่รุ่นแล้วก็ทำให้พวกเรานั้นนะครับสามารถที่จะเลือกได้ว่าปั๊มรุ่นไหนล่ะนะครับจึงจะเหมาะสมกับการนำไปใช้งานจริงๆนะครับในสวนของพวกเราครับเอาละครับเดี๋ยวพวกเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับเอาละครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการอ่านค่าเช็คลิสต์ของปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนั่นก็คือปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ขนาด1นิ้วปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ขนาด2นิ้วแล้วก็ปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ขนาด3นิ้วครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ตัวอย่างที่1ก็คือปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ขนาด3นิ้ว2แรงม้า1,500 วัตต์ใช้แผงโซลาร์เซลล์จำนวน4แผงด้วยกันซึ่งเป็นปั๊มรุ่นที่ให้ปริมาณน้ำเยอะที่สุดครับปั๊มรุ่นนี้ครับมีเช็คลิสต์ดังรายการต่อไปนี้ครับเช็คลิสต์ที่1ครับจุดเด่นปั๊มรุ่นนี้คือเน้นเรื่องของการให้น้ำเยอะนะครับก็แสดงว่าถ้าสวนของเราต้องการน้ำเยอะนะครับก็ปั๊มรุ่นนี้ก็เหมาะสมกับสวนของเราครับเช็คลิสต์ที่2ครับปั๊มรุ่นนี้เหมาะสำหรับพื้นที่เพาะปลูก10-15ไร่หมายความว่ายังไงครับถ้าวันนี้เรามีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ที่5ไร่สามารถใช้ปั๊มรุ่นนี้ได้ครับถ้าเรามีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ที่10ไร่หรือ15ไร่สามารถใช้ปั๊มรุ่นนี้ได้ครับแต่ถ้าเรามีพื้นที่เพาะปลูก50ไร่นะครับแสดงว่าปั๊มรุ่นนี้เนี่ยไม่เหมาะสมครับเพราะว่าไม่พอครับที่จะสามารถจ่ายน้ำให้กับนะครับสวนของเราทั้งหมด50ไร่ได้เพราะว่าสูงสุดที่ปั๊มรุ่นนี้ทำได้ก็คือประมาณ 10-15 ไร่นะครับนี่ก็คือความหมายของเช็คลิสต์ที่2ครับต่อไปครับเราไปดูเช็คลิสต์ที่3ครับปริมาณน้ำที่ได้คือ 42,000 ลิตรต่อชั่วโมงหมายความว่ายังไงครับคำว่า 42,000 ลิตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็หมายความว่าถ้าวันนี้เราเปิดปั๊มแล้วสูบน้ำนะครับเอามาเก็บลงถังเลยแล้วก็วัดปริมาณน้ำนะครับคือไม่ส่งไกลนะจากปั๊มแล้วก็ลงถังเลยเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 42,000 ลิตรนะครับนี่ก็คือความหมายของเช็คลิสต์ 42,000 ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเอาน้ำส่งเข้าท่อเมนนะครับไปไกล50เมตรก็ดี100เมตรก็ดี200เมตรก็ดีปริมาณน้ำของเราก็จะลดลงไปตามขนาดความไกลของท่อครับเพราะว่ามันมีการสูญเสียนะครับกำลังหรือว่าสูญเสียแรงเสียดทานท่อนั่นเองครับต่อไปครับเป็นเช็คลิสต์ที่4ครับปั๊มรุ่นนี้สามารถส่งสูงได้ 3-4 เมตรก็หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเอาปั๊มขึ้นมาตั้งนะครับแล้วก็ส่งขึ้นแท้งเลยเนี่ยมันจะสูงได้ประมาณ 3-4 เมตรถ้าเกินจากนี้น้ำจะขึ้นไม่ถึงแท้งแล้วนะครับนี่ก็คือความหมายของเช็คลิสต์ที่4นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราส่งไปไกลก่อนล่ะเราส่งไปไกลแนวราบเลย100เมตร200เมตรแล้วจะไปขึ้นแท้ง3เมตร4เมตรอย่างนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้คำว่าส่งสูงได้ 3-4 เมตรนี่ก็คือจากปั๊มแล้วขึ้นสูงเลยนะครับถ้าปั๊มนะครับแล้วก็ไปแนวราบก่อนเนี่ยนะครับสัดส่วนของการส่งสูงเนี่ยมันก็จะลดลงไปนะครับตามแรงเสียดทานท่อที่สูญเสียไปในแนวราบนั่นเองครับต่อไปครับเป็นเช็คลิสต์ที่5ครับส่งไกลได้200-250เมตรวงเล็บว่าแนวราบหมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าถ้าจากตัวปั๊มมานะครับแล้วก็ส่งเข้าท่อเมนเลยนะครับมันจะได้อยู่ที่200-250เมตรในกรณีที่สวนหรือว่านาของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ราบนะครับแต่ถ้าเราเป็นกรณีของเนินสูงขึ้นมาล่ะมีเนินสัก2เมตร3เมตรหรือว่า4เมตรเนี่ยโอ้โหระยะของการส่งไกลเนี่ยก็จะลดลงไปเลยนะครับเพราะว่าปั๊มรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องของการส่งสูงนะครับเขาเขียนไว้ว่าส่งสูงได้ 3-4 เมตรแสดงว่าถ้ามีเนินนะครับแม้แต่1เมตรถึง2เมตรเนี่ยระยะการส่งไกลของเราเนี่ยก็จะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับถ้าเป็นแนวราบเนี่ยได้นะครับแต่ถ้ามีเนินเนี่ยระยะการส่งไกลจะลดลงครับต่อไปครับ
ดูดลึก6เมตรนะครับถึง8เมตรหมายความว่าไงครับอันนี้นะครับจะเป็นความหมายของปั๊มหอยโขงโซลาร์เซลล์ทุกรุ่นเลยนะครับจะมีระยะการดูดที่ดีที่สุดเนี่ยท่อดูดเนี่ยแนวดิ่งเนี่ยลึกไม่เกิน6เมตรนะครับอันนี้คือดีสุดเลยหรือนะครับถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆแล้วนะครับก็ไม่เกิน8เมตรถ้าเกินจากนี้เนี่ยปั๊มจะทำงานหนักหรืออาจจะดูดน้ำไม่ขึ้นนะครับดังนั้นนี่คือข้อจำกัดของปั๊มหอยโขงโซลาร์เซลล์ทุกรุ่นเลยนะครับปั๊มหอยโขงนะครับจะดูดลึกอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับความยาวของท่อเนี่ยไม่เกิน8เมตรครับเราก็ต้องดูแลด้วยนะครับให้สั้นที่สุดยิ่งดีที่สุดครับ3เมตร4เมตรได้ยิ่งดีเลยนะครับพยายามหานะครับตำแหน่งหรือว่าพื้นที่ที่วางปั๊มแล้วท่อดูดสั้นที่สุดครับก็จะทำให้ปั๊มนั้นทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับต่อไปครับเช็คลิสต์ที่7ครับปั๊มรุ่นนี้สามารถใช้กับหัวจ่ายน้ำแบบมินิสปริงเกอร์นะครับได้นะครับแล้วก็ปีกผีเสื้อได้แล้วก็น้ำหยดได้ก็แสดงว่านะครับปั๊มรุ่นนี้เนี่ยเฮดไม่เยอะมากนะครับไม่สามารถจะไปจ่ายน้ำเข้ากับหัวจ่ายน้ำแบบสปริงเกอร์ได้นะครับเขาให้หัวจ่ายน้ำไว้ได้สูงสุดที่ไม่เกินมินิสปริงเกอร์นะครับก็อันนี้ก็ดูนะครับว่าถ้าวันนี้ส่วนของเรานะครับใช้สปริงเกอร์นะครับปั๊มรุ่นนี้ก็ไม่เหมาะครับเพราะว่าปั๊มรุ่นนี้เหมาะกับประมาณตัวมินิสปริงเกอร์นะครับเช่นมินิสปริงเกอร์ส่วนทุเรียนอะไรประมาณนี้ใช้ได้นะครับหรือว่าปีกผีเสื้อก็ใช้ได้นะครับระบบน้ำหยดเนี่ยใช้ได้ดีเลยนะครับต่อไปครับเช็คลิสต์ที่8ครับใช้กับสปริงเกอร์หัวใหญ่และพิกันไม่ได้ก็เหมือนความหมายของที่7ที่บอกไปแล้วว่าใช้กับมินิได้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าใช้กับสปริงเกอร์ได้ก็อันนี้เขามาย้ำอีกทีนึงในเช็คลิสต์ที่8ว่าไม่สามารถใช้งานกับสปริงเกอร์ได้นะครับก็แสดงว่านะครับถ้าหากว่าเราจะเลือกใช้ปั๊มรุ่นนี้นะครับก็นะครับดูเลยนะครับว่าถ้าสวนเรามีสปริงเกอร์ก็ไม่แนะนำนะครับให้ใช้รุ่นนี้นะครับเพราะว่าไม่เหมาะกับการนำไปจ่ายสปริงเกอร์ครับและนี่ก็คือตัวอย่างครับวิธีการอ่านค่าเช็คลิสต์ของปั๊มหอยโขงโซลาร์เซลล์ขนาด3นิ้ว2แรงม้านั่นเองครับครับต่อไปครับเป็นตัวอย่างที่2ครับปั๊มหอยโขงโซลาร์เซลล์ขนาด2นิ้ว2แรงม้า 1,500 วัตต์นะครับมีเช็คลิสต์ดังรายการต่อไปนี้ครับเช็คลิสต์ที่1ครับเป็นจุดเด่นนะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับเน้นเรื่องสามารถที่จะส่งสูบได้นะครับนี่ก็คือเป็นจุดเด่นของปั๊มรุ่นนี้นะครับเช็คลิสต์ที่2ครับเหมาะสำหรับนำไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูก 5-10 ไร่ก็หมายความว่าถ้าวันนี้เรามีพื้นที่เพาะปลูก3ไร่เนี่ยก็ใช้ได้5ไร่ใช้ได้10ไร่ใช้ได้แต่ถ้าเรามีพื้นที่เพาะปลูก40ไร่50ไร่ก็แสดงว่าปั๊มรุ่นนี้เนี่ยตัวเดียวเนี่ยไม่พอแน่ๆเราต้องใช้ปั๊มหลายตัวนะครับถ้าเราอยากจะใช้ปั๊มรุ่นนี้นะครับต่อไปครับเป็นเช็คลิสต์ที่3ครับปริมาณน้ำที่ได้คือ 20,000 ลิตรต่อชั่วโมงก็เหมือนกับเช็คลิสต์ที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับ 20,000 ลิตรนี่คือจากปั๊มมาแล้วก็สูบน้ำเก็บเข้าถังเลยแต่ถ้าเราวางท่อเมนไปแล้วนะครับท่อเมนไกลเท่าไหร่ปริมาณน้ำก็จะลดลงไปครับตามขนาดของท่อเมนที่ระยะทางที่มันไกลออกไปนะครับต่อไปครับเป็นเช็คลิสต์ที่4ครับส่งสูงครับสามารถส่งสูงได้ 8-10 เมตรนะครับก็หมายความว่าถ้านำนะครับเอาปั๊มตัวนี้นะครับไปส่งน้ำนะครับขึ้นแท้งเลยนะครับจากปั๊มแล้วขึ้นแท้งเลยเนี่ยแท้งสูงสุดที่ส่งได้ก็คือ 8-10 เมตรนะครับแต่ถ้ามีการส่งแนวราบไปก่อนนะครับ100เมตร200เมตรเนี่ยระยะการส่งสูงก็จะสั้นลงมาครับเนื่องจากว่ามีการสูญเสียแรงเสียดทานท่อนั่นเองครับต่อไปครับเป็นเช็คลิสต์ที่5ครับปั๊มรุ่นนี้สามารถส่งไกลได้250ถึง300เมตรวงเล็บว่าแนวราบก็ความหมายเหมือนเดิมครับถ้าหากว่าพื้นที่นาพื้นที่สวนเราเป็นแนวราบปั๊มรุ่นนี้สามารถส่งไกลได้250ถึง300เมตรครับแต่ถ้ามันมีเนินบ้างนะครับระยะการส่งมันก็จะสั้นลงครับตามขนาดเนินของเราครับเนินยิ่งสูงมากระยะส่งก็จะยิ่งสั้นลงมากตามขนาดของเนินครับต่อไปครับเป็นเช็คลิสต์ที่6ครับปั๊มหอยโขงรุ่นนี้สามารถดูดน้ำได้ลึก 6-8 เมตรหมายความว่ายังไงก็นะครับปั๊มหอยโขงนะครับทุกรุ่นเลยนะครับจะดูดลึกดีที่สุดเลยอยู่ที่6เมตรแนวดิ่งนะครับหรือว่าท่อดูดยาวสุดเนี่ยไม่เกิน8เมตรนะครับท่อดูดยิ่งสั้นที่สุดยิ่งทำให้ปั๊มมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับต่อไปครับเป็นเช็คลิสต์ที่7ครับปั๊มรุ่นนี้สามารถใช้งานกับหัวจ่ายน้ำแบบสปริงเกอร์นะครับแบบมินิสปริงเกอร์แบบปีกผีเสื้อและแบบน้ำหยดได้นี่แหละครับคือสิ่งที่แตกต่างครับปั๊มหอยโขง2นิ้วตัวนี้มีข้อเจ็บนี่นะครับที่แตกต่างจากปั๊มหอยโขง3นิ้วเพราะว่าปั๊มหอยโขงรุ่น2นิ้วนี้นะครับสามารถใช้งานกับหัวจ่ายน้ำแบบสปริงเกอร์ได้นั่นเองครับต่อไปครับเป็นเช็คลิสต์ที่8ครับไม่สามารถใช้งานกับสปริงเกอร์หัวใหญ่และสปริงเกอร์แบบบิ๊กกันได้นะครับก็แสดงว่าปั๊มหอยโขงโซลาร์เซลล์รุ่นนี้ครับสามารถใช้งานกับสปริงเกอร์แบบธรรมดาทั่วไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นสปริงเกอร์ที่หัวใหญ่ๆนะครับอันนี้แรงดันไม่พอครับไม่สามารถที่จะไปขับสปริงเกอร์ได้นะครับและนี่ก็คือตัวอย่างครับวิธีการอ่านค่าเช็คลิสต์ของปั๊มหอยโขงโซลาร์เซลล์ขนาด2นิ้ว2แรงม้า 1,500 วัตต์ใช้แผงโซลาร์เซลล์4แผงครับต่อไปครับเป็นตัวอย่างที่3ครับปั๊มหอยโขงโซลาร์เซลล์ขนาด
1นิ้ว1แรงม้า750วัตต์ใช้แผงโซลาร์เซลล์2แผงนะครับซึ่งมีเช็คลิสต์ดังรายการต่อไปนี้ครับเช็คลิสต์1ครับปั๊มรุ่นนี้นะครับเน้นเรื่องการให้น้ำเยอะก็แสดงว่าส่งสูงไม่ได้ครับเช็คลิสต์ที่2ครับปั๊มรุ่นนี้เหมาะสำหรับพื้นที่เพาะปลูก 1-3 ไร่ครับเนื่องจากว่าเป็นปั๊มตัวเล็กครับไม่สามารถจะไปใช้งานกับพื้นที่เพาะปลูกขนาด5ไร่10ไร่ได้ครับส่วนใหญ่แล้วปั๊มหอยโข่งขนาด1นิ้วนะครับโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเหมาะกับการใช้งานเช่นการดูแลนะครับสวนรอบๆบ้านนะครับหรือว่าปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับเช็คลิสต์ที่3ครับปริมาณน้ำที่ได้ 4,000 ลิตรต่อชั่วโมงครับเหมือนกันครับจากตัวปั๊มนะครับแล้วก็สูบน้ำเก็บลงถังเลยนะครับถ้าเกิดว่าส่งท่อเมนเมื่อไหร่นะครับปริมาณน้ำก็จะลดลงครับต่อไปครับเป็นเช็คลิสต์ที่4ครับสามารถส่งสูงได้ 1-2 เมตรครับอันนี้ต้องระวังให้มากๆเลยนะครับถ้าหากว่าเราจะเอาปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ขนาด1นิ้ว1แรงม้ารุ่นนี้นะครับไปใช้ส่งน้ำขึ้นแทงค์ต้องเช็คก่อนว่าแทงค์เราสูงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันส่งสูงได้ไม่เยอะนะครับแทงค์เนี่ยต้องห้ามสูงเกิน2เมตรนะครับไม่สามารถนะครับถ้าหากว่าสูงเกินเนี่ยมันจะไม่สามารถส่งถึงนะครับต่อไปครับเป็นเช็คลิสต์ที่5ครับสามารถส่งไกลได้นะครับ 80-100 เมตรวงเล็บว่าแนวราบเช่นเดียวกันนะครับคือถ้าหากว่าเป็นแนวราบเนี่ยสามารถส่งได้นะครับ 80-100 เมตรแต่ถ้ามีเนินเมื่อไหร่เนี่ยระยะการส่งจะสั้นลงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเนินเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับสำหรับปั๊มหอยโข่งขนาดเล็กรุ่นนี้นะครับต่อไปครับเป็นเช็คลิสต์ที่6ครับระยะดูดนะครับดูดลึกได้ไม่เกิน 6-8 เมตรนะครับโดยเฉพาะปั๊มหอยโข่งตัวเล็กนะครับพลังงานน้อยนะครับพลังงานน้อยเนี่ยระยะดูดเนี่ยต้องพยายามให้สั้นที่สุดนะครับเต็มที่เลยเนี่ยไม่ควรเกิน6เมตรครับถ้าเกินมากกว่านี้เนี่ยก็ทำให้ปั๊มเนี่ยทำงานไม่ค่อยได้แล้วนะครับดังนั้นนะครับพยายามดูหน่อยนะครับสำหรับปั๊มหอยโข่งขนาดเล็กนะครับหานะครับตำแหน่งวางท่อดูดให้สั้นที่สุดครับต่อไปครับเป็นเช็คลิสต์ที่7ครับใช้งานกับหัวจ่ายน้ำแบบมินิสปริงเกอร์ปีกผีเสื้อและน้ำหยดได้ครับโอเคครับอันนี้ก็คือสามารถใช้งานกับหัวจ่ายน้ำที่กินแรงดันไม่เยอะได้นะครับแต่ว่าจำนวนหัวเนี่ยจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าปั๊มเนี่ยไม่มีแรงดันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยก็ต้องใช้งานอย่างระมัดระวังด้วยครับต้องลองก่อนนะครับว่ามันใช้ได้กี่หัวนะครับอย่างเช่นปั๊มพวกนี้นะครับตัวเนี้ยที่ลองมานะครับมินิเนี่ยได้ประมาณสัก5หัวไม่เกิน10หัวนะครับมันถึงจะหมุนนะครับแล้วก็ปิดที่เสื้อก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนน้ำหยดเนี่ยใช้ได้เพราะว่ากินแรงดันน้อยนะครับต่อไปครับเป็นเช็คลิสต์ที่8ครับไม่สามารถใช้งานกับสปริงเกอร์ได้ทุกขนาดเลยนะครับก็คือสปริงเกอร์ทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเล็กแบบใหญ่นะครับปั๊มรุ่นนี้มีแรงดันไม่พอที่ไปขับสปริงเกอร์ได้นั่นเองครับและนี่ก็คือตัวอย่างของการใช้งานของปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กนะครับก็คือ1นิ้ว1แรงม้า750วัตต์ครับเอาละครับทุกคนครับต่อไปครับพี่หมีโซลาร์เซลล์จะมาทำการสรุปนะครับแนวทางการเลือกปั๊มน้ำหอยโข่งโซลาร์เซลล์แต่ละรุ่นนะครับให้เหมาะกับการใช้งานจริงในสวนของเรานะครับเราไปดูนะครับปั๊มรุ่นที่1กันนั่นก็คือปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ขนาด3นิ้ว2แรงม้าครับปั๊มรุ่นนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการผันน้ำนะครับหรือว่าสูบน้ำเข้านาเพราะว่าให้ปริมาณน้ำเยอะนะครับเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลาหรือว่านำไปใช้ในพืชนะครับประเภทตระกูลพืชไร่นะครับเช่นไร่อ้อยไร่มันสับปะหลังก็ได้นะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์3นิ้ว2แรงม้าครับต่อไปครับเป็นปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ขนาด2นิ้ว2แรงม้าครับเหมาะสำหรับนำไปใช้กับหัวจ่ายน้ำประเภทต่างๆนะครับก็คือเหมาะกับการนำไปใช้งานในพืชสวนนั่นเองนะครับเหมาะกับการใช้งานกับหัวจ่ายน้ำแบบสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์นะครับปีกผีเสื้อระบบน้ำหยดหรือสูบน้ำเก็บขึ้นแทงครับนี่ก็คือนะครับแนวทางที่เหมาะสมของปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์รุ่น2นิ้ว2แรงม้าครับต่อไปครับก็เป็นปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ขนาด1นิ้ว1แรงม้านะครับปั๊มรุ่นนี้เป็นปั๊มขนาดเล็กนะครับมีความกระทัดรัดแล้วก็มีราคาที่ประหยัดที่สุดนะครับก็เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในนะฮะพื้นที่เล็กๆนะครับเช่นพื้นที่รอบๆ บริเวณบ้านนะครับใช้รดน้ำสวนรดน้ำต้นไม้นะครับส่งน้ำแนวราบหรือส่งขึ้นแทงก็เป็นแทงที่ไม่สูงมากนะครับประมาณสัก1เมตรถึงไม่เกิน2เมตรนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับแนวทางการใช้งานของปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ขนาด1นิ้ว1แรงม้านะครับเอาละครับนี่ก็คือแนวทางนะครับในการเลือกใช้ปั๊มให้เหมาะสมกับสวนของเราทั้งหมดนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมลึกๆเลยนะครับว่าสวนของเรานั้นเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นจะต้องใช้งานกับปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์รุ่นไหนเนี่ยนะครับถ้าใครนะครับฟังแล้วเรียนรู้แล้วนะครับอยากจะสอบถามนะครับในเชิงของนะครับลึกๆมากไปกว่านี้ก็เดี๋ยวทักไลน์เข้ามาสอบถามกับน้องๆทีมงานที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ในช่อง YouTube ของพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เลยนะครับที่ไลน์ IDSIAEC band นะครับเขียนติดกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะโทรศัพท์ก็เดี๋ยวโทรศัพท์มาสอบถามที่เบอร์นะครับที่ขึ้นนะครับไว้ให้ที่หน้าจอนี้นะครับก็เดี๋ยวแคปหน้าจอไปนะครับแล้วก็โทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับวันนี้นะครับพี่หมีโซเซลก็ต้อง
ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ